วันนี้เราก็จะมาก่อกำแพงใหม่นะครับหลังจากที่พายุฝนซัดเข้ามานะครับใส่กำแพงเพราะว่าตอนนั้นก็ดูแล้วมันก็เอียงนะครับกำแพงพอเจอพายุฝนเข้าก็ถล่มลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นกำแพงห้องเก็บของนะครับกำแพงแก้วมีขวดแก้วผสมประดับด้วยนะครับ